แคมป์แอดดิกชีวิตติดแคมป์ซีซั่นที่3แคมป์อาสาเดินทางกลับมายังอำเภอแม่เสรียงผจญภัยท่ามกลางพื้นป่าสารวินไปสนับสนุนภารกิจหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดารมันไม่ใช่แค่ทางอย่างนี้นะครับทุกคนมันจะมีลำธารที่ต้องข้ามผ่านเนี่ยเป็น10ขั้วเลยก็ค่อนข้างที่จะแบบอันตรายฮะว่าน่านับถือมากๆเลยนะครับที่แพทย์อาสาเสียสละเข้ามาในพื้นที่แบบนี้นะครับ